สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณรัตตีค่ะช่วงนี้ยังอยู่ในรายการเที่ยวและกินทั่วไทยไปกับคุณรัตตีนะคะวันนี้คุณรัตตีจะพาไปชมบรรยากาศที่อาคารผู้โดยสารขาออกสนามบินสุวรรณภูมินะคะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงมีผู้โดยสารเดินทางมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวบรรยากาศจะเป็นยังไงบ้างตามไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะหลังจากที่เดินเข้ามาภายในตัวอาคารผู้โดยสารขาออกแล้วก็ไปดูรายการที่บอร์ดหรือที่ตารางเวลานะคะว่าเที่ยวบินของพวกเราที่เราจะบินในวันนี้สายการบินนี้เวลาเท่านี้จะต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ที่เท่าไหร่หรือตัวอักษรอะไรนะคะซึ่งตัวอักษรเนี่ยเขาจะเขียนตัวใหญ่เบอร์เรอร์บาร่าไว้เลยนะคะแต่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษค่ะ A B C D E F G H อะไรประมาณนี้นะคะหลังจากที่ดูรายละเอียดที่บอร์ดหรือที่ตารางเวลาเรียบร้อยเราก็เดินไปในล็อกที่เป็นตัวอักษรที่เราต้องไปเช็คอินนั้นแล้วก็ดูเคาน์เตอร์ค่ะว่าเราจะต้องไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ที่เท่าไหร่ซึ่งวันนี้คุณรัตติจะเดินทางกับสายการบิน Air France เวลา 11:30 นไปเช็คอินที่เคาน์เตอร์ตัวอักษร R นะคะเช็คอินเรียบร้อยค่ะโหลดกระเป๋าใบใหญ่2ใบนะคะคิวไม่ยาวหรอกค่ะตรงเนี้ยของ Air France แล้วก็เข้าช่องนี้ไปเลย Sky Priority นะคะเรียบร้อยค่ะเหลือกระเป๋าที่หิ้วขึ้นเครื่อง2ใบใบเล็ก1ใบแล้วก็แบ็คแพ็ค1ใบไปค่ะเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันนะคะหลังจากที่เช็คอินแล้วก็โหลดกระเป๋าที่เคาน์เตอร์เช็คอินเป็นที่เรียบร้อยเราก็ได้รับบัตรสำหรับขึ้นเครื่องนะคะหรือที่เรียกว่า Boarding Pass จากนั้นเราก็เข้าไปข้างในเข้าไปข้างในในที่นี้หมายถึงเราจะเดินไปที่ทางขึ้นเครื่องหรือที่เกตนะคะแต่ก่อนจะถึงเกตหรือทางขึ้นเครื่องเนี่ยเราจะต้องผ่านการเอ็กซเรย์หรือการตรวจสัมภาระแล้วก็ตัวเราเพื่อความปลอดภัยด้วยนะคะจากนั้นก็จะผ่านสแตมป์ออกเมืองค่ะการสแตมป์ออกเมืองนี่ก็หมายถึงว่าเขาจะประทับตราลงในพาสปอร์ตของพวกเราว่าเราชื่อนี้นามสกุลนี้หมายเลขพาสปอร์ตเท่านี้เดินทางออกจากประเทศไทยวันที่เท่านี้เวลาเท่านี้ซึ่งเขาจะมีข้อมูลของเขาเก็บไว้นะคะจากนั้นก็เดินเข้าไปด้านในค่ะเราก็จะดูป้ายนะคะว่าทางไปขึ้นเครื่องของเราเนี่ยไปทางทิศใดเราก็ดูตามลูกศรเลยค่ะเขาจะมีป้ายบอกชัดเจนนะคะหลังจากนั้นก็เดินผ่านร้านขายของผ่านดิวตี้ฟรีไปเรื่อยๆจนกระทั่งไปถึงทางขึ้นเครื่องของพวกเรานะคะของ Air France ของ KLM นะคะเดินออกไปค่ะตอนนี้จะไปขึ้นเครื่องละไปขึ้นเครื่องที่เกต G3 ค่ะโน่นค่ะเดินไปจะเป็น4แยกนะคะมองเห็นอยู่ลิบๆเนาะค่ะ G1 ถึง G5 เลี้ยวซ้ายนะคะไปค่ะเดินมาเรื่อยๆค่ะตรงนี้เป็น Miracle Lounge นะคะแต่เราไม่ได้ใช้ Lounge นี้เราใช้ Lounge ของKLM กับ Air France ค่ะมาตรงนี้นะคะ
G1 ถึง G5 ไปทางซ้ายนะคะมาตรงนี้ค่ะตามป้ายตามลูกศรชี้ไปเรื่อยๆนะคะ G1 ถึง G5 ก็บอกเดินประมาณ5นาทีค่ะนี่ค่ะทางไปขึ้นเครื่อง G1 ถึง G5 ค่ะของเรา1130ค่ะไปที่ปารีสนะคะเกตเปิดแล้วเดินไปค่ะโน้นมองเห็นลิฟต์อยู่ด้านโน้นค่ะอันนี้ lounge ของสายการบินเอมิเรตส์ค่ะแล้วก็เป็น Miracle Lounge ทางไปเกตค่ะ G1A G1 G2 G5 นะคะอันนี้ G1A G1 ผู้โดยสารก็รออยู่แถวนี้แล้วค่ะเที่ยวบินของพวกเราก็เรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องแล้วนะคะค่ะเกต G3 นะคะหรือทางขึ้นเครื่อง G3 Air France ไปปารีสค่ะตอนนี้พนักงานของสายการบินก็เริ่มเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องแล้วค่ะส่วนมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสายการบินอะไรเวลาเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องเนี่ยเขาจะแบ่งเป็นกลุ่มๆนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่1ประกอบด้วย First Class Business Classแล้วก็ priority นะคะ priority ก็อย่างเช่นคนที่มีบัตรพิเศษที่เรียกว่า priority card หรือคนที่นั่งรถเข็นหรือครอบครัวที่มีรถเข็นเด็กเป็นต้นนะคะหลังจากนั้นก็เริ่มทยอยเรียกผู้โดยสารในชั้นธรรมดาหรือ economy class ซึ่งเขาอาจจะแบ่งเป็นโซนตามหมายเลขที่นั่งนะคะและตอนนี้พวกเราก็ขึ้นนั่งในเครื่องบินเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวตามคุณรัตีไปดูนะคะว่าวันนี้คุณรัตีจะพาบินไปลงที่สนามบินอะไรแล้วจะไปที่ไหนกันต่อรอชมในคลิปหน้าค่ะ